นะคะใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่ม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสแต่ว่าในวันนี้นะคะท่านเนี่ยจะเดินทางไปที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็คือวันที่28นะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดยะลาและวันที่29ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดนราธิวาสค่ะคือเป้าหมายของการลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสเนี่ยนะคะคือนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยอย่างวันนี้เนี่ยนะคะคิดว่าท่านจะถึงปัตตานีเนี่ยประมาณสักบ่ายสองครึ่งคุณอนิชาเพราะว่าท่านเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองเนี่ยในช่วงเวลา 11:30 น.เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะไปถึงที่ปัตตานีแล้วก็เข้าสักการะศาลหลักเมืองปัตตานีตำบลสบารังเนี่ยตอนบ่าย 14:30 นะคะแล้วพอใกล้ๆกับบ่าย 3เนี่ยก็จะไปเยี่ยมชมตลาดวิถีชุมชนพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีแล้วตรงจุดเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าจะมีการพบปะผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในมัสยิดนะคะในมัสยิดกรือแซะนะคะตำบลตันหยงลุโลนะคะของอำเภอเมืองในจังหวัดนี่แหละนะคะแล้วก็ใกล้ๆสัก16:00 น.ประมาณ15:40 น.เนี่ยก็จะไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อต่างๆของจังหวัดปัตตานีก็อย่างที่บอกว่าไปเพื่อไปกระตุ้นการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็คงจะมองละนะคะว่าตรงไหนมันน่าจะมีการพัฒนานะคะให้มีการกระตุ้นเม็ดเงินให้มากขึ้นหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดปัตตานีนะคะและภารกิจของท่านเนี่ยจะไปเสร็จสิ้นสักประมาณมืดเลยอ่ะนะคะเพราะว่าตอน17:05 น.เนี่ยก็จะไปเยี่ยมชมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะที่ตำบลอาละนูนะคะคานอรูของอำเภอเมืองปัตตานีนั่นเองค่ะ